ี่ถ้าจะเป็นโครงงานนะครับเครื่องล้างเครื่องปรับอากาศอัตโนมัตินะครับที่มานะผมจากการที่พวกเรานะครับใช้แอร์เป็นระยะเวลานานนะครับพบว่ามีฝุ่นละอองนะครับติดที่แผงคอยแอร์ทำให้พวกเรานะครับต้องเรียกช่างมาล้างนะครับเมื่อช่างมาล้างนะครับพบว่าช่างนะครับใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปที่แผงคอยแอร์นะครับทำให้แผงคอยหางอพวกเรานะครับจึงคิดประดิษฐ์ BJ Fresh Air นะครับเพื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและลดการหางอของแผงคอยแอร์นะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับผมเครื่องนะครับก็จะรันนะครับจากด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับและตัวเครื่องนี้นะครับผมจะสามารถล้างได้3อย่างนะครับก็คือไปล้างด้วยน้ำก็ได้นะครับน้ำยาล้างเองก็ได้หรือว่าจะสามารถล้างด้วยสามารถเป่าลมได้นะครับผมคือสามารถล้างได้3อย่างเลยและตัวนี้นะครับจะอยู่ในแอร์นะครับผมก็คือว่าเพื่อที่ว่าจะได้ลดการถอดอุปกรณ์นะครับที่ว่ามันจะทำให้แอร์มันดังนะครับระบบการล้างนะผมก็จะตั้งฉากและขนานกับแผงคอยแอร์นะครับและก็จะไม่สามารถทำให้แผงคอยหักงอได้นะครับและน้ำนะครับจะประหยัดน้ำนะครับเพราะว่าใช้น้ำปริมาณน้อยนะครับแล้วก็น้ำนะครับสามารถไหลไปในท่อแอร์ได้เลยนะครับอันนี้นะครับตัวควบคุมนะครับเราจะใช้บอร์ด Arduino Nano นะครับซึ่งใช้การเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับในการควบคุมนะครับและการทำงานของมันนะครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกค่ะโครงงานของพวกเรานะคะชื่อว่าบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติโดยสารสกัดหยาบจากขาเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแอสเพอร์จิลัสค่ะโดยแนวคิดที่มาของโครงงานของพวกเรานะคะมาจากพริกเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเทศที่สำคัญของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยเกือบทุกชนิดค่ะสามารถนำไปทำเป็นพริกแห้งได้โดยที่นำไปตากแห้งค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยตากแห้งไม่สนิทพอเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเป็นความชื้นแล้วก็เกิดเป็นเชื้อราในกลุ่มแอสเพอร์จิลัสนะคะซึ่งเชื้อรากลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถผลิตสารที่ชื่อว่าอัลฟาท็อกซินค่ะแล้วก็ถ้าร่างกายได้รับมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้นะคะคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติร่วมด้วยสารสกัดหยาบจากขาเพื่อชะลอการเกิดแอสเพอร์จิลัสค่ะวิธีการทดลองของพวกเรานะคะตอนที่1ค่ะเราจะศึกษาวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดในการทำบรรจุภัณฑ์ค่ะวัสดุธรรมชาติที่เรานำมาใช้นะคะได้แก่ฟางข้าวใบสับปะรดแล้วก็กาบกล้วยค่ะเราจะนำวัสดุ3ชนิดนี้ค่ะไปแช่กับโซดาไฟทิ้งไว้1คืนแล้วก็นำไปต้มต่ออีก30นาทีค่ะหลังจากนั้นนำไปล้างให้มีค่า pH เหลืออยู่ที่ 7.0 ค่ะแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็นำไปร่อนกับน้ำขึ้นรูปกดให้เท่าๆกันนำไปตากให้แห้งเป็นแผ่นค่ะหลังจากนั้นเราจะทดสอบคุณสมบัติของกระดาษแต่ละชนิดนะคะโดยที่นำไปวัดแรงดึงด้วยเครื่องวัดแรงดึงแล้วก็นำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพในการดูดซึมน้ำค่ะค่ะจากการทดลองในตอนที่1 นะคะเราจะพบว่ากระดาษจากใบสับปะรดมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะโดยมีค่าแรงดึงเฉลี่ยที่ 8.6 นิวตันและเวลาเฉลี่ยในการดูดซึมน้ำเท่ากับ 8.7 วินาทีค่ะทางคณะผู้จัดทำจึงได้กระดาษจากใบสับปะรดมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ค่ะค่ะตอนที่2 นะคะคือการศึกษาความเหมาะความเข้มข้นของสารสกัดขาต่อน้ำค่ะที่เหมาะสมในการนำมาชะลอการเกิดเชื้อราแอสเพอร์จิลัส SP ค่ะ
โดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นขาเนี่ยเป็นลูกเต๋าขนาด1 × 1 ซม.และนำไปแช่ในไปอบในเครื่องอบร้อนเป็นเวลา3 ชั่วโมงและนำไปแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 95% เนี่ยเป็นเวลา3 วันค่ะและนำไประเหยด้วยเครื่องระเหยสารภายใต้ระบบสุญญากาศค่ะเมื่อได้สารสกัดมาแล้วเราจะนำไปผสมกับน้ำที่ความเข้มข้น 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดขาที่เราสกัดได้ค่ะโดยเราจะพอเลี้ยงเชื้อราที่ได้จากพริกแห้งนะคะในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เป็นเวลา3 วันหลังจากนั้นนำเชื้อมาทำให้บริสุทธิ์ค่ะแล้วเราจะตัดกระดาษกองเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5 มิลลิเมตรค่ะนำไปชุบกับสารสกัดขาที่เราสกัดได้วางไว้บนจุดศูนย์กลางของจานเลี้ยงเชื้อค่ะแล้วก็วัดขนาดเคลียร์โซนค่ะค่ะผลการทดลองในตอนที่2ก็คือพบว่าความเข้มข้นของสารสกัดขาที่ 0.003 เนี่ยดีที่สุดโดยมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเคลียร์โซนเนี่ย 30.3 มิลลิเมตรค่ะค่ะตอนที่3นะคะคือการทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์กับพริกแห้งค่ะโดยเราจะทดสอบกับบรรจุภัณฑ์5 แบบค่ะก็คือถุงโพลีเอทิลีนบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติที่เคลือบด้วยสารสกัดจากขาแบบเจาะรูและถุงบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ได้เคลือบด้วยสารสกัดจากขาแบบเจาะรูค่ะและยังมีบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติแบบที่ไม่ได้เจาะรูที่เคลือบด้วยสารสกัดจากขาและไม่ได้เคลือบด้วยสารสกัดจากขาค่ะค่ะผลการทดลองจากตอนนี้นะคะก็พบว่าบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติเนี่ยที่เคลือบด้วยสารสกัดจากขาและเจาะรูเนี่ยสามารถชะลอการเกิดเชื้อราแอสโปจิลัส SP ได้นานที่สุดเป็นเวลา 17.33 วันค่ะค่ะจากการทดลองนะคะเราก็จะพบว่าเส้นใยจากใบสับปะรดเนี่ยเหมาะสมที่จะนำมาทำบรรจุภัณฑ์มากที่สุดค่ะซึ่งมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถดูดซึมน้ำเป็นเวลาแบบใช้เวลานานที่สุดค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีภาวะโลกร้อนอะไรมากมายจากการใช้ถุงพลาสติกใช้อะไรที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนหันมาใช้อะไรที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ย่อยสลายได้ค่ะแล้วก็ดีกว่าใช้ถุงพลาสติกค่ะ